กี่ครั้งที่เราได้มีการเลือกตั้งกี่ครั้งที่เราไม่เคยจะได้ดีสุดท้ายก็ต้องจบตรงด้วยที่พวกอปรีถูกยึดอำนาจและล่าเมื่อวันเวลาผ่านผ่านสู่ยุคละการของคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลเรื่องราวที่เปลี่ยนไปแต่เหตุการณ์ยังคงเปลี่ยนวนด้วยความคิดเพียงต้องการการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยเป็นอยู่หากมีพวกเราต้องไม่มีลุงอยู่ให้พวกกูได้ทำตามอำเภอใจประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งดีจะต้องไม่มีผู้ใดมาครอบงำประโยชน์ส่วนตัวไม่เอาเป็นที่ตั้งนี่แหละเป็นทางรอดของไทยด้วยความคิดเพียงต้องการการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยเป็นอยู่ถ้ามีพวกเราต้องไม่มีลุงอยู่ให้พวกกูได้ทำตามอำเภอใจประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งดีแต่ต้องไม่มีผู้ใดมาครอบงำประโยชน์ส่วนตัวไม่เอาเป็นที่ตั้งนั่นแหละเป็นทางรอดของไทย